พระธรรมเทศนาการอุโบสถในมัลละนิธรรมนกถาว่าด้วยเรื่องวิธีขจัดมลทินภายในแสดงโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพแสดงในวันธรรมสวรรณะเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2566ณพระอุโบสถวัดปากน้ำสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุปุเพนะเมธาวีโทกังโทกังคเนคเนกัมมาโรราชตัดเซวะนิธเมมรมัตตโนติอีณบัดนี้จากรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในมัลละนิธมนกถากราบพรรณนาถึงเรื่องวิธีกระจัดมลทินภายในหรือข้อบกพร่องของตัวเองตามนัยยะแห่งพระบาลีในธรรมบทกุตกนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันอมาวสีดิถีที่14ค่ำแห่งกาลปักเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรณะเมื่อถึงวาระเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกและพุทธศาสนิกชนทั่วไปประชุมฟังธรรมกันตามปกติในเวลาใดเวลาหนึ่งของวันเพื่อให้เกิดกุศลขันธ์กองบุญในส่วนธรรมสวรรณใหม่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมอันเป็นมงคลชีวิตที่สำคัญเพราะการฟังนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมอย่างถูกต้องและเป็นทางนำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไปดังนั้นท่านผู้เป็นปราชญ์ทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสรรเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลประการหนึ่งวาระนี้จะได้นำธรรมมีคาถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาก่อนที่จะแสดงพระธรรมเทศนาก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้เจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้คือท่านพระครูสมาธิวิหารีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระท่านพระครูสมาธิวิหารีรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ก็ขอให้ประสงค์สมณเณรญาติโยมร่วมอนุโมทนากับท่านพระครูสมาธิวิหารีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่เป็นเจ้าภาพกันเทศในวันพระนี้ท่านทั้งหลายในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์นั้นได้ผ่านพ้นไปแต่ว่าผ่านพ้นไปก็ยังไม่เต็มที่นัก
หลายที่หลายแห่งก็ยังอาจจะมีเล่นกันอยู่นะหลายที่อาจจะมากกว่า4วัน5วันก็ได้นะแต่โดยทั่วไปก็จะว่ากันตามวันหยุดนะ 4-5 วันแม้แต่การทำบุญทำกุศลโดยทั่วไปที่เราถือหลักกันโบราณมาเวลาทำบุญตามบ้านนอกก็จะมีตรุษ4สงกรานต์5นะเวลาตรุษไทยก็ทำบุญกัน4วันเวลาสงกรานต์ก็ทำบุญกัน5วันอันนั้นเป็นจารีตตามโบราณที่ท่านปฏิบัติกันมาแต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปบ้างในเทศกาลสงกรานต์นั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้โดยทั่วไปก็คือการที่คนไทยเราไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของภูมิภาคก็ตามเวลาไปประกอบอาชีพการงานในต่างถิ่นเมื่อถึงวันสงกรานต์ใกล้สงกรานต์ก็จะกลับบ้านกลับช่องกลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมผู้มีพระคุณกลับไปขอพรรดน้ำดำหัวในขณะเดียวกันก็ไปแสดงความกตัญญูกตเวทีบังสุกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บุพการีหรือบรรพชนนะไปแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเล่นสงกรานต์ไปในตัวเพราะฉะนั้นเทศกาลสงกรานต์นั้นจึงถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญของไทยมาแต่เนิ่นนานหลายคนที่กลับบ้านก็ปรารภเหตุอย่างนี้ได้ทำสิ่งที่ดีได้เยี่ยมครอบครัวเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ได้แสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีได้ทำบุญทำกุศลอันนี้เรียกว่าเป็นการถือโอกาสนะโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็ไม่ปล่อยให้ทิ้งไปไม่ให้ผ่านไปแต่ถ้าเป็นการใช้เทศกาลสงกรานต์เพียงแค่ความสนุกสนานหรือใช้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ไปในทางที่ไม่ดีไม่งามก็อาจจะเป็นการลักษณะของการขาดทุนมากกว่าได้กำไรแต่คนที่ใช้เทศกาลสงกรานต์ได้มีโอกาสเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมผู้มีพระคุณได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลเรียกว่าใช้โอกาสที่มีนั้นอย่างดีอย่างมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ง่ายนักเพราะฉะนั้นต้องรีบฉวยโอกาสในการทำสิ่งที่ดีงามต่างๆนะเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีสำหรับเราหรือไม่นะเพราะฉะนั้นถ้าคนเราคิดว่าพรุ่งนี้มันมีมะรืนมันมีต่อไปมันมีเนี่ยหลายคนตั้งอยู่ในความประมาทนะที่ว่าตั้งอยู่ในความประมาทก็คือว่าบางคนคิดว่าสิ่งที่ควรจะทำวันเนี้ยพรุ่งนี้เคยทำมะรืนเคยทำนะสัปดาห์หน้าเคยทำหรือเดือนหน้าเคยทำปีหน้าเคยทำอันนี้คือการผลัดวันประกันพรุ่งการผลัดวันประกันพรุ่งนั้นเป็นลักษณะของคนที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นลักษณะของคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทนะประมาทในชีวิตเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่ใช้โอกาสในการสร้างคุณบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยถือว่าใช้โอกาสอย่างดีใช้โอกาสอย่างมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนาเหมือนพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนี้เนี่ยแกสร้างบุญสร้างกุศลไปตามลำดับนะเรียกว่าโอกาสที่เข้ามาเนี่ยแกไม่ทิ้งโอกาสพราหมณ์คนนี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีแกเห็นพระกำลังก่อนจะออกบิณฑบาตเนี่ยมองดูพระพระกำลังห่มจีวร
ปรากฏว่าเห็นพระรูปหนึ่งเนี่ยชายจีวรไปเกลือกกลั้วกับน้ำค้างบนใบหญ้าน่ะน้ำค้างบนใบหญ้าชายจีวรเปียกพราหมณ์คนนี้ก็ทำยังไงที่จะไม่ให้ชายจีวรของพระนี่เปียกได้เกิดจิตอาสาเกิดจิตเป็นกุศลหลังจากนั้นพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็ตัดหญ้าตัดหญ้าให้โล่งเลยอีกวันหนึ่งก็มาดูพระเห็นพระรูปหนึ่งเนี่ยพอไม่มีหญ้าชายจีวรนี่ไปเปื้อนฝุ่นชายจีวรไปเปื้อนฝุ่นพราหมณ์คนนี้ก็เปลี่ยนนั้นใหม่ทำยังไงจะไม่ให้เกิดจิตอาสาอีกทำยังไงที่จะไม่ให้ชายจีวรพระเนี่ยเปื้อนฝุ่นเอาทรายมาเกลี่ยลงนะเป็นการสร้างบุญเป็นลำดับที่สองเอาทรายมาเกลี่ยลงนะทรายเกลี่ยลงเพื่อจะไม่ให้จีวรของพระเนี่ยถูกฝุ่นวันต่อมาก็เห็นพระก่อนที่จะบิณฑบาตห่มแล้วมาอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเกิดความร้อนนะตอนเช้าเนี่ยพระอาทิตย์มันส่องแสงเนี่ยเกิดความร้อนพราหมณ์ก็คิดว่าทำไงที่จะไม่ให้พระนี่เกิดความร้อนได้ก็ทำเพลิงนะทำเพลิงเพื่อให้พระเนี่ยบังแสงแดดไม่ให้พระนั้นเกิดความร้อนนี่เป็นบุญกุศลที่ทำต่อมาพอวันต่อมาเนี่ยเห็นพระอีกเหมือนกันแต่เผอิญวันนั้นฝนมันพรำฝนพรำพระไอ้เพลิงเนี่ยมันช่วยได้แต่แสงแดดแต่ช่วยกันฝนไม่ได้พราหมณ์ก็เลยคิดสร้างศาลาขึ้นมาเพื่อให้พระหลบฝนห่มผ้าหลบฝนจะได้ไม่เปียกก็สร้างศาลาขึ้นมาพอสร้างศาลาขึ้นมาแล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานก็กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เนี่ยทำกุศลทำบุญมาตามลำดับทีละเล็กทีละน้อยมีจิตอาสาจากตัดหญ้าจากเกลี่ยทรายลงจากทำเพลิงแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือสร้างศาลาสำหรับเป็นที่พักของพระสงฆ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าคนมีปัญญาเนี่ยสามารถที่ใช้เวลาใช้โอกาสที่มีนั้นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลแม้แต่ทีละเล็กทีละน้อยมันก็สามารถที่จะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันเมื่อบุญกุศลคุณงามความดีมากขึ้นมันก็จะกระจัดมลทินภายในหรือจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องภายในตัวเราเนี่ยให้มันหายไปแล้วตรัสเป็นพระบาลีสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าอนุปุเพนะเมธาวีโถกังโถกังคเนคเนกัมมาโรรัจตัสเสวะนิทธเมมรมตโนแปลความเป็นภาษาไทยว่าคนมีปัญญาทำกุศลคือความดีอยู่ทุกทำกุศลคือความดีทีละเล็กทีละน้อยอยู่ทุกๆขณะก็พึงกำจัดมลทินคือมลทินของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองไล่สนิมทองไปได้ฉะนั้นคนมีปัญญาทำกุศลคือความดีทีละเล็กทีละน้อยอยู่ทุกๆขณะก็พึงกำจัดก็พึงขจัดมลทินของตนเองไปได้โดยลำดับเหมือนช่างทองขจัดสนิมของทองไปได้ฉะนั้นตามพุทธพจน์บทนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีการที่คนเราจะขจัดสนิมนะ
ให้ออกไปจากตัวเราได้ก็คือการทำความดีทำกุศลแม้จะทีละเล็กทีละน้อยแต่ทำทุกโอกาสทุกขณะที่มีก็จะกระจัดมลทินคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยู่ในตัวเราเนี่ยออกไปได้โดยลำดับทีละเล็กทีละน้อยทรงอุปมาอุปไมยเหมือนกับช่างทองนะช่างทองเวลาจะทำทองให้มันบริสุทธิ์ได้เนี่ยต้องอาศัยการตีการอะไรต่อมีอะไรต่างๆทุบให้สนิมทองอะไรต่างมลทินของทองเนี่ยมันออกไปกว่าจะได้ทองบริสุทธิ์แท้เนี่ยต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะต้องอาศัยความมานะพยายามคนเราก็เฉกเช่นเดียวกันถ้าจะสกัดจุดอ่อนจุดด้อยของตัวเองออกไปได้เนี่ยวิธีการสำคัญก็คือการใส่สิ่งที่ดีเติมสิ่งที่ดีเข้าไปเพื่อจะไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปเสมือนหนึ่งการเติมน้ำดีเข้าไปเพื่อไล่น้ำเสียนะพุทธพจน์บทนี้เนี่ยชัดเจนก็คือการเติมน้ำดีเพื่อจะไล่น้ำเสียแม้จะทีละเล็กทีละน้อยก็สามารถที่จะไล่ได้แต่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าในพุทธพจน์บทนี้พระพุทธเจ้าใช้ตัวประธานที่เป็นต้นเรื่องก็คือใช้คำว่าเมธาวีคนมีปัญญาต้องคนมีปัญญานะถึงจะรู้วิธีการถึงจะใช้วิธีการเหล่านี้ได้ถ้าคนไม่มีปัญญาคนไร้ปัญญาจะมองไม่เห็นแต่คนมีปัญญาก็จะมองเห็นว่าการสั่งสมบุญกุศลทีละเล็กทีละน้อยทุกๆโอกาสก็สามารถที่จะเป็นบุญกุศลใหญ่แล้วก็จะเป็นน้ำที่มากน้ำดีมากแล้วก็จะมาไล่น้ำเสียออกไปจากชีวิตของเราเพราะฉะนั้นพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็อยากจะวางจุดหมายสักประการที่หนึ่งเพื่อให้รู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่าประการที่สองเพื่อให้รู้จักวิธีขจัดมลทินหรือจุดบกพร่องของตัวเองนะญาติโยมกำหนดแค่นี้วันนี้ที่จะแสดงเนี่ยเพื่อให้ญาติโยมได้รู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเพื่อให้รู้จักวิธีขจัดมลทินคือจุดบกพร่องของตัวเองสองประเด็นแค่นี้นะประเด็นแรกเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้เราทำความดีทุกขณะทุกขณะทุกโอกาสเหมือนอย่างสงกรานต์ที่อาตมาภาพพูดเนี่ยนะคนใช้เวลาอย่างมีคุณค่าหรือแม้แต่ณสถานที่นี้ญาติโยมทุกคนหรือแม้แต่พระสงฆ์พระนวกะพอถึงวันธรรมสวรรณะไม่ทิ้งโอกาสนะไม่ทิ้งโอกาสมาทำวัดสวดมนต์มาฟังเทศน์ฟังธรรมมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาไหว้พระสวดมนต์บุญกุศลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนนั้นอาจจะมองว่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ทิ้งเล็กๆน้อยๆแต่สะสมทุกวันทุกวันสะสมบ่อยๆมันก็กลายเป็นมากได้พระพุทธองค์จึงสอนให้เรามาว่ามัญเยถาปุญญสานัมมตังอาคัมมิสติอย่าดูหมิ่นบุญว่าเล็กน้อยจะไม่มาถึงน้ำที่มันหยดลงเนี่ยหยดทีละหยาดทีละหยาดมันก็เต็มขันเต็มตุ่มได้ชั้นใดบุญกุศลคุณงามความดีก็เช็คเช่นเดียวกันอย่าดูหมิ่น
บุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ต้อยตามต้องสนองผลแม้ตุ่มน้ำที่เปิดหงายรับสายชนยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนักปราชญ์สั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งสู่สวรรค์วิมานเอ่ยนะเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาแต่ละวินาทีแต่ละวินาทีใช้อย่างมีคุณค่าถ้าเราใช้อย่างมีคุณค่าทุกวินาทีทุกนาทีมันก็มีความหมายมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะใช้เวลาแต่ละนาทีนั้นอยู่กับครอบครัวใช้เวลาแต่ละนาทีนั้นสร้างสิ่งที่ดีงามแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้เวลาให้ผ่านไปโดยไร้ค่าโดยไร้ประโยชน์เวลาเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเรียกกลับคืนมาได้มาได้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสต้องทำบุญกุศลคุณงามความดีท่านจึงบอกว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเราที่ไม่สามารถที่จะเรียกย้อนกลับคืนมาได้ก็คือโอกาสดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต้องรีบฉวยโอกาสนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือเวลาที่ผ่านไปโดยไร้ค่าเวลาที่ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์เราเรียกกลับคืนมาไม่ได้เวลานั้นเวลานี้เราทำอะไรไม่สมบูรณ์เรียกกลับคืนมาไม่ได้แก้ไขไม่ได้จะเอาวันพรุ่งนี้จะเอาเวลาข้างหน้ามาแก้ไขมันก็เป็นเวลาของข้างหน้าเป็นเวลาที่เราควรจะทำสิ่งอื่นแต่ไม่ได้ทำนะหรือแม้แต่คำพูดที่ไม่ดีไม่งามต่างๆที่เปล่งออกไปโดยไร้สติเราเรียกกลับคืนมาไม่ได้บางครั้งคำพูดนิดเดียวทำให้กินใจกันทำให้คนโกรธทำให้คนเกิดอาฆาตพยาบาทเพราะฉะนั้นสิ่งดีที่สุดก็คือโอกาสที่ผ่านเข้ามาต้องรีบฉวยไว้เวลาก็จะให้ผ่านไปโดยไร้ค่าคำพูดแต่ละคำที่พูดออกไปก็ต้องตั้งสติพิจารณาให้ดีนะอันนี้ก็คืออยากจะให้โยมก็คือว่าใช้เวลาอย่างมีคุณค่าที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็คือว่าบุญกุศลคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแม้แต่เล็กแต่น้อยเนี่ยเราทำทุกขณะทุกโอกาสจากน้อยก็กลายเป็นมากได้เหมือนพราหมณ์คนนี้นะเหมือนพราหมณ์คนนี้ก็สามารถที่จะทำบุญกุศลให้มากได้นะเมื่อบุญกุศลมากขึ้นมันก็จะกระจัดมลทินก็คือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยู่ในตัวของเราเหมือนเอาน้ำดีเหมือนน้ำที่ผสมกับเกลือนะน้ำที่ผสมกับเกลือเนี่ยบางทีพอน้ำน้อยมีเกลืออยู่มากน้ำมันก็เค็มแต่พอเติมน้ำมากๆเข้าความเค็มมันก็หายไปมีความกร่อยมีความจนอาจจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีเกลืออยู่แต่แท้ที่จริงมันมีเกลืออยู่นั่นคือการใช้สิ่งที่ดีน้ำดีเข้าไปไล่น้ำเสียใช้บุญกุศลคุณงามความดีเข้าไปไล่ใช้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามใช้สิ่งที่ดีที่งามนั้นเข้าไปไล่มลทินคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในตัวของเราคราวนี้ในตัวของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นมลทินที่เราควรจะขจัดขัดเกลาออกไปนะมากมายถ้ามลทินภายนอกก็คือพวกสิ่งสกปรกเลอะเทอะอะไรต่างๆอันนี้เราชำระล้างอยู่แล้วขจัดอยู่แล้วนะความสกปรกต่างๆเนี่ยเราขจัดอาบน้ำชำระร่างกายต่างๆที่เป็นการขจัดมลทินภายนอก
แต่มลทินภายในเนี่ยเราลองมองตัวเราเองสิมองด้วยใจเป็นธรรมเรามีมลทินมีจุดบกพร่องอะไรบ้างในชีวิตประจำวันเรามีจุดบกพร่องอะไรบ้างตั้งแต่คำพูดการพูดของเราเนี่ยคำพูดเราดีไหมเอ๊หรือคำพูดหยาบคายหรือคำพูดไม่ค่อยเข้าหูคนหรือประเภทพูดกับคนอื่นพูดไพเราะพูดกับคนใกล้ตัวพูดกับพ่อกับแม่กับสามีภรรยาพูดกับพี่กับน้องพูดแบบมะนาวไม่มีน้ำฟังได้ไม่ฟังฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเพราะยังอยู่ด้วยกันอันนั้นเป็นการเป็นจุดบกพร่องจุดอ่อนที่เราอาจจะมองข้ามว่าคนเหล่านี้คือของตายเราจะแสดงกิริยาอย่างไรก็ได้เราจะพูดอย่างไรก็ได้นั่นเป็นความคิดที่เป็นจุดบกพร่องของเราเองถ้าคิดว่าคนในบ้านคือของตายจะทำอย่างไรก็ได้เนี่ยอันนี้คือการมีความคิดที่เป็นไปในไม่เป็นไปแบบไม่ถูกทางแท้ที่จริงนั้นคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยคนในครอบครัวเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เราทำอะไรทุกอย่างเพื่อคนเหล่านี้เราจะมีความสุขก็เพราะคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้คือบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราการใช้คำพูดก็ตามกิริยาอาการก็ตามกิริยาอาการต่างๆก็ตามนั้นต้องพูดดีต้องมีความอ่อนน้อมต้องให้เกียรติกันต้องคนใกล้ตัวนะอย่าไปสร้างภาพแต่คนอื่นเหมือนนักการเมืองบางคนเนี่ยบางทีข้างนอกเนี่ยไหว้หมดนะแต่ว่าการไหว้การแสดงความเคารพไม่ได้มาจากความจริงใจแต่พอเข้าบ้านไปเจอคนในครอบครัวแสดงกิริยาการอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเรามองเช่นคำพูดของเราหรืออย่างอื่นอะไรที่เป็นจุดบกพร่องที่เราควรจะขจัดออกไปการอยู่กับโทรศัพท์มากเกินไปเป็นจุดบกพร่องไหมบางทีอยู่ด้วยกัน 4-5 คนบางครั้งนานๆจะมาเจอกันด้วยซ้ำไปพอเจอปุ๊บต่างคนก็ต่างอยู่กับโทรศัพท์นั่งอยู่แค่ศอกบางทีส่งไลน์คุยกันแทนที่จะปากจะพูดกันเป็นถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นการติดโซเชียลก็เป็นโรคอย่างหนึ่งที่สำคัญแต่เราก็ต้องให้เวลาบางคนเราจะเห็นคลิปวิดีโอต่างๆบางคนดูโทรศัพท์เดินไปตกท่อบ้างเดินไปถูกรถชนบ้างเกิดอุบัติเหตุบ้างหรือแม้แต่บางคนเล่นโทรศัพท์ลืมดูลูกลูกไปทำอะไรเกิดอันตรายนี่จุดบกพร่องอะไรนะควรแก้ไหมควรแก้เป็นมลทินกับตัวเรานะนี่ติดโซเชียลโซเชียลไม่ใช่ไม่มีความสำคัญก็มีความสำคัญแต่ต้องรู้จักพอเหมาะพอควรอาตมาภาพก็อาศัยโซเชียลเหมือนกันตอนนี้นะใช้โซเชียลในการเผยแผ่เหมือนกันเทศเสร็จก็เอาไปลง YouTube ไปลง Facebook นะคนไม่ได้มาตรงนี้ก็ได้ฟังด้วยอย่างน้อยได้ธรรมะเล็กๆน้อยๆก็ยังดีก็อาศัยใช้ให้มันเป็นประโยชน์มีดมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษทุกอย่างมีทั้งคุณมีทั้งโทษใช้ให้เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ใช้ให้เกิดโทษก็เกิดโทษนะเรามอง
จุดบกพร่องของเราการเย่อหยิ่งจองหองถือตัวเป็นจุดบกพร่องก็จุดบกพร่องของเราการถือตัวการไม่มีสัมมาคารวะถามว่าถ้าคนอื่นมาแสดงกิริยาการไม่เคารพเราไม่ให้เกียรติเราเราชอบไหมพูดจาไม่ดีกับเราเราชอบไหมไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบสิ่งไหนอย่าไปแสดงสิ่งนั้นต่อคนอื่นไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำอะไรก็ทำแต่เวลาคนอื่นทำให้เราเนี่ยเราก็อยากให้ทำอยู่ดีอันนี้มันไม่ไปตามหลักของเหตุของผลพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าปูชโกลปเตปูชังผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบวันทโกปฏิวันทนังผู้ไหว้จะรับการไหว้ตอบโยมเจอใครเนี่ยโยมยกมือไหว้ก็เขาก็ไหว้โยมตอบโยมให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติโยมโยมด่าเขาเขาก็ด่าโยมนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะเพราะฉะนั้นเราอยากได้สิ่งไหนก็ต้องทำสิ่งนั้นให้คนอื่นนี่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ควรทำความเย่อหยิ่งจองหองเป็นจุดอ่อนเป็นจุดบกพร่องที่เราไม่ควรทำความตระหนี่ถี่เหนียวก็เป็นมลทินก็เป็นมลทินนะความฟุ่มเฟือยเป็นมลทินเป็นมลทินเท่านั้นเป็นจุดบกพร่องของเราเท่านั้นเราจะแก้อย่างไรความตระหนี่โดยไม่มองถึงคุณค่าไม่มองถึงประโยชน์อะไรเลยต่างเก็บเงินอย่างเดียวอย่างนี้ก็เป็นจุดบกพร่องหรืออีกขั้วหนึ่งก็คือประเภทฟุ่มเฟือยใช้อย่างเดียวแบรนด์เนมมั่งอะไรมั่งต่างๆโดยไม่ได้ดูฐานะของตัวเองดูเสร็จดูความสามารถหรือกำลังทรัพย์ตัวเองที่สามารถจะหาทรัพย์ได้ก็เป็นจุดบกพร่องอะไรที่เราต้องนำมาพิจารณาแล้วก็แก้ไขนี่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราสามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขสิ่งเล็กๆน้อยเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็หายไปได้เอ๊ชอบสูบบุหรี่เป็นมนทินไหมก็เป็นมนทินชอบดื่มสุราเป็นมนทินไหมก็เป็นมนทินนั่นแหละทำอย่างไรที่จะขจัดออกไปได้ก็ต้องมองสิ่งต่างๆสิ่งไม่ดีไม่งามต่างก็ต้องใช้วิธีการพระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างเนี่ยมองถึงคุณและโทษนะเช่นสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเนี่ยเสพสิ่งเสพติดต้องมองโทษมันสิมีโทษไหมมีโทษต่อสุขภาพมีโทษต่อสุขภาพมันมองเห็นไม่ชัดนะเพราะมันจะเกิดตอนไหนก็ไม่รู้บางทีมันอาศัยการสะสมสูบบุหรี่ก็บอกอุ้ยมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันไม่เป็นทันทีนะมันไม่ตายเชียวหรอกคนที่ยังเสพอยู่ก็บอกมันไม่ตายเชียวหรอกถึงจะมีมันก็ไม่ตายเชียวมันไม่เห็นผลทันทีแต่อาศัยการสะสมมองโทษก็อาจจะมองไม่เห็นก็ได้ในจุดแต่ถ้ามองในคิดเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายบุหรี่ซองหนึ่งเท่าไหร่เหล้าขวดหนึ่งเท่าไหร่วันหนึ่งสูบกี่มวนซองหนึ่งราคาเท่าไหร่เนี่ยกี่วันแล้วแต่ละวันอาทิตย์หนึ่งใช้เงินเท่าไหร่เดือนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่ถ้าสมมติเราไม่สูบไม่ดื่มเนี่ยเอาเงินเอาทองนี่มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเป็นค่าไฟ
หรือแม้แต่รวบรวมซื้อสิ่งสาธารณูปโภคเครื่องอำนวยความสะดวกก็สามารถที่จะทำได้นี่คือมองคุณของมันว่าถ้าเราสามารถที่จะนั้นโอ้มันจะเกิดคุณประโยชน์อะไรนะอันนี้มันสามารถมองเห็นได้ชัดนั่นคือวิธีการที่จะขจัดมลทินคือความมลทินคือสนิมคือจุดบกพร่องต่างๆออกไปจากตัวเราได้หรือในทางคดีธรรมความโลภความรักความโกรธความหลงก็เป็นมลทินประจำตัวเราความรักความโลภเนี่ยมันเป็นมลทินคนเราพอมีความรักเนี่ยบางครั้งหรือมีความโลภถูกความโลภครอบงำอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้ก็พยายามแสวงหาทุกวิธีการจนท้ายที่สุดก็คือบางครั้งไม่ว่าการได้มาจะด้วยวิธีการไหนไม่ว่าจะทุจริตผิดกฎหมายถ้าไม่สามารถที่จะควบคุมความโลภของตัวเองได้มันก็จะเกิดปัญหานำไปสู่การทุจริตการสร้างมลทินให้แก่ตัวเราเองมีความโลภเพราะฉะนั้นเวลามีความโลภเราก็ต้องปราบมันด้วยวิธีการยังไงอ่ะต้องรู้จักมีความยินดีพอใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้คือความสันโดษเมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่มีความสันโดษเนี่ยความโลภมันโลภตลอดคนเราอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี้อยากเป็นตลอดได้1ก็อยากได้มีได้1แล้วก็ยังไม่มี1ก็อยากได้1มี1แล้วก็อยากได้2มี2แล้วก็อยากได้3ต่อไปไม่มีล้านก็อยากได้ล้านมีได้ล้านแล้วก็อยากได้หลายๆล้านขึ้นไปไม่พอหรอกนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีความอยากใดที่เสมอด้วยตัณหาแม่น้ำลำคลองมหาสมุทรยังมีโอกาสเต็มแต่ความอยากของคนเรามันไม่เต็มความโลภของคนเราไม่เต็มเพราะฉะนั้นวิธีที่จะขจัดได้ก็คือต้องมีความสันโดษนะหรือมีความรักราคะเนี่ยความรักเราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันการเกิดข่าวคราวต่างๆส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของชู้สาวเป็นเรื่องของความรักความชังเท่านั้นความรักเนี่ยโดยเฉพาะความรักเนี่ยก่อให้เกิดความหึงหวงบางครั้งเลิกลากันแล้วยังมีความรู้สึกหึงหวงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นนำไปสู่การฆาตกรรมบ้างนำไปสู่การทำร้ายกันบ้างสู่การอาฆาตพยาบาทมากมายเพราะฉะนั้นราคะความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะข่มได้มันจะกระจัดได้มันเป็นมลทินเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้ใช้อสุภสัญญาก็คือการมองสิ่งต่างๆว่าไม่สวยไม่งามเพื่อเกิดคลายความอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราอย่าว่าแต่คนรักของเราเลยที่ว่าไม่ใช่ของเราแม้แต่ตัวของเราเนี่ยเรายังยึดติดไม่ได้เลยทั้งเนื้อทั้งตัวของเราที่บอกว่ามือก็ศีรษะของเราหน้าของเรามือของเราเท้าของเราขาของเราเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันมาจากการผสมผสานของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุวันหนึ่งเมื่อวิญจิตของเราไม่ทำงานหรือธาตุทั้งสี่มันไม่ทำงานแล้วธาตุน้ำไม่ทำงานธาตุลมไม่ทำงานธาตุไฟไม่ทำงานทุกอย่างก็กลับไปสู่สภาวะเดิมเป็นธาตุดินนะก็คือหมดลมหายใจ
ทุกอย่างร่างกายของเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราจะยึดถือได้ที่เราจะสั่งการได้พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนมันเป็นของเราจริงเนี่ยเราต้องสั่งมันได้สิต้องควบคุมมันได้มือเท้าอย่าปวดนะมือเท้าอย่าชานะอย่าลืมนะต้องสั่งมันได้แต่เราสั่งไม่ได้เลยนะโดยเฉพาะเวลาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสั่งไม่ได้เลยอย่าปวดศีรษะนะนะแม้แต่ผู้เทศเองเวลาใครบอกปวดศีรษะเอออย่าเครียดอย่าเครียดนะเขาก็ด่าในใจกูไม่เครียดแต่กูปวดนะพอถึงตัวเองบ้างที่สอนคนอื่นเวลามันปวดมันก็ปวดอ่ะจะบอกว่าอย่าปวดอย่าปวดมันก็ไม่เชื่อนี่มันไม่ใช่ของเรานะถ้าของเรามันก็สั่งได้ให้อย่าปวดนะไปตามอำนาจนะเวลาน้ำในหูมันแผลงฤทธิ์เฮ้ยอย่าหมุนนะสั่งได้ที่ไหนล่ะบางทีเวลาเกิดจริงๆตั้งสติมานั่งอยู่นะอาตมาเนี่ยตอนเวลาเกิดอาการน้ำในหูไม่เท่ากันมันครบสูตรนั่นแหละมันหมุนอาเจียนคุมไม่ได้บางทีตั้งสติมาลองมานั่งดูดิแบบนั้นอยู่ไม่ได้ทรงตัวไม่ได้ไม่ใช่ของเราจริงๆแต่นี่คือมองสิ่งต่างๆด้วยความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราคนรักเราที่เรายึดติดไปหึงไปหวงไปแสดงอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ของเราเท่านั้นต้องแผ่เมตตานางเขมาเป็นมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารในเมืองราชคฤห์พระนางเขมาเนี่ยเป็นคนที่ติดในความสวยงามติดในความสวยงามก็ไม่ยอมไปฟังเทศไม่ยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็ถวายพระเวรวันสวนไม้ไผ่เป็นวัดเวรวันวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระนางเขมาเป็นพระเมสีก็ไม่ไปจนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยหาวิธีการที่จะให้นางเขมาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ลงทุนให้นักแต่งเพลงนะแต่งเพลงแต่งเพลงพรรณนาถึงพระเวรวันเนี่ยมีความไพเราะมีความสวยงามโอ้โหใครฟังแล้วอยากจะไปเนี่ยนะเหมือนกิติศัพท์ของหลวงพ่อปากน้ำขจรกระจายไปใครก็อยากมากิติศัพท์ของพระพุทธองค์การเทพมงคลเนี่ยขจรกระจายไปใครก็อยากมาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนักแต่งเพลงแต่งเพลงแล้วก็ให้พวกนักร้องร้องเรียกว่าเจ้านางเขมาเพื่อนพระนางเขมาเนี่ยได้ยินโอ้โหทำไมมันสวยขนาดนี้พระเวรวันสวนไม้ไผ่อยู่ที่ไหนเนี่ยนะถามพวกนักร้องทั้งหลายเนี่ยสวนที่ท่านร้องพรรณนามันอยู่ที่ไหนทำไมมันสวยงามเหลือเกินน่าไปเหลือเกินพวกนักร้องก็บอกว่าก็สวนเวรุวันไม้ไผ่ของพระองค์นั่นแหละเฮ้าเลยโอ้โหอยากจะไปนะอยากจะไปพอตั้งใจจะไปแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าพระนางเนี่ยเป็นคนที่ติดในรูปนะพระพุทธเจ้าก็เลยเนรมิตนะเหมือนแสงเลเซอร์เนรมิตให้มีสตรีคนหนึ่งที่สวยงามมากอยู่ใกล้ๆพระองค์แล้วก็ถวายงานพัดอยู่พระนางเขมาเข้าไปพอเห็นสตรีคนนี้ถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆแค่นั้นนึกเลยโอ้
มีคนพูดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตำหนิเรื่องโทษของร่างกายของความสวยงามเอ๊ะน่าจะไม่จริงหรือมั้งเนี่ยน่าจะคนใส่ร้ายพระพุทธเจ้าหรือมั้งเนี่ยก็ดูในสตรีคนนี้เนี่ยมาถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่โอ้โหงดงามเหลือเกินสวยมากงามมากรูปสวยขนาดนี้มันยิ่งกว่านางงามจักรวาลเนี่ยเป็นเทพอัปสรประมาณตัวเราก็ยังไม่เคยเห็นใครที่มันงดงามขนาดนี้เนี่ยที่นางเกมาเขาเห็นโอ้โหสวยงามเหลือเกินติดในรูปนะมองสตรีโอ้โหสวยเพราะชอบของสวยอยู่แล้วพระพุทธองค์ก็แสดงถึงสตรีที่ถวายงานพัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยจากวัยรุ่นวัยสาววัยกลางคนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย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 เหมือนที่เราเห็นตามวิดีโอคลิปวิดีโอที่เขาเอารูปมาเปลี่ยนแปลงไปตามวัยต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย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 ท้ายที่สุดจนเป็นคนแก่แล้วก็ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแล้วก็นอนตายอยู่ตรงข้างๆพระพุทธเจ้านางเขมาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็พิจารณาโอ้สังขารร่างกายเนี่ยมันไม่มีสาระเลยจริงๆมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดติดไม่สิ่งที่เราจะยึดถือได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบความคิดของนางเขมาก็บอกว่าในสังขารร่างกายของเรามันไม่มีแก่นสารนะนางเขมาก็บรรลุโสดาปัตติผลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงธรรมต่อไปอีกจนนางเขมานั้นบรรลุอรหัตผลเป็นพระขีณาสพหมดอาสวะกิเลสเพราะการถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นพอบรรลุพระอรหัตผลเสร็จเนี่ยคนที่บรรลุพระอรหัตผลเนี่ยไม่สามารถจะอยู่เป็นคฤหัสถ์ได้คนก็ถามพระเจ้าพิมพิสารว่าจะให้นางเขมาปรินิพพานหรือจะให้บวชถ้าอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ปรินิพพานเพราะเพศคฤหัสถ์เป็นหีนเพศไม่สามารถที่จะรองรับความเป็นพระกีณสพได้ไม่สามารถที่รองรับอรหัตผลซึ่งเป็นคุณธรรมชั้นสูงได้พระเจ้าพิมสารก็ทรงอนุญาตให้พระนางเขมาอุปสมบทเป็นภิกษุณีและได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะคนหนึ่งนี่คือการถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนชำระสนิมภายในนะที่ราคะหรือความโลภราคะความรักหรือโลภะความโลภก็ต้องกระจัดโทสะความโกรธล่ะก็เป็นสนิมอยู่ในตัวเราความโกรธความอะไรตัวต่างๆเนี่ยเราจะชำระสนิมได้เนี่ยต้องอะไรแผ่เมตตาต้องเอาเมตตามาขจัดความโกรธความเกลียดความชังเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อกันความหวังดีความปรารถนาดีนั่นคือเมตตาเราต้องการให้คนนั้นคนนี้มีความสุขความเจริญนั่นคือเราแผ่เมตตานึกถึงคนนั้นคนนี้หรือแม้นึกถึงคนที่เราไม่ชอบขอให้คนนั้นประสบความสุขความเจริญมีร่ำรวยมีเงินมีทองมีความสุขความเจริญไม่ประสบกับทุกข์ภัยอะไรต่างๆนั่นคือแผ่เมตตาให้เขาพอนึกบ่อยๆเข้าความเกลียดความชังความโกรธมันก็จะสลายไปเพราะฉะนั้นสนิมคือความโกรธเนี่ยเราก็จะสลายได้ด้วยน้ำคือเมตตาของสกปรกเราจะเอาสิ่งที่สกปรกมาล้างมันไม่ออกหรอกต้องเอาน้ำสะอาดมาล้างความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทเป็นสิ่งสกปรก
พราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาล้างสิ่งสกปรกได้คือน้ำเมตตาเป็นน้ำที่สะอาดเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ขจัดสนิมขจัดมลทินภายในตัวเราได้และท้ายที่สุดก็คือความหลงหรือโมหะเนี่ยเราจะขจัดได้ด้วยอะไรด้วยปัญญาปัญญาความรอบรู้รู้เหตุรู้ผลรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ปัญญาตัวนี้ที่จะขจัดโมหะความหลงหรืออวิชชาความไม่รู้ออกไปจากจิตใจของเราได้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมการจะขจัดหักดิบที่จะขจัดมลทินเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นต้องสะสมน้ำดีมากๆสะสมเมตตามากๆสะสมการพิจารณาถึงสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากๆสะสมการมองสิ่งต่างๆด้วยความถูกต้องอันไหนเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์มิใช่ประโยชน์สะสมทานศีลภาวนาบ่อยๆมากๆเข้ามันก็จะล้างสิ่งที่เป็นมลทินในตัวเราออกไปได้นะใช้วิธีการกลืนค่อยๆเหมือนกันเหมือนช่างทองนั่นแหละจะทำทองให้บริสุทธิ์ได้ก็ต้องใช้เวลาเราจะชำระสิ่งไม่ดีไม่งามภายในตัวเราได้อย่าท้อแท้วันเดียวชำระไม่ได้2วัน3วัน4วันหรือแม้แต่ชาตินี้ไม่ได้สร้างสมบารมีแล้วไปชาติหน้าก็ต้องขจัดให้ได้แต่ถ้าเรามีความตั้งใจอย่างนี้ก็ถือว่าเราเป็นรู้จักใช้เวลาใช้โอกาสที่มีนั้นให้เป็นประโยชน์นะใช้โอกาสสร้างบุญสร้างกุศลแล้วจะกระจัดมลทินคือความตระหนี่ได้นะอาตมาภาพก็52นาทีเช่นเคยนะก็จะเร็วก็ไม่เร็วอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็แถมญาติโยมสงกรานต์แถมทุกงวดนะแถมทุกงวดนะก็ถือว่าเป็นกำไรญาติโยมก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเราทุกคนในจุดในตัวเรานั้นมีจุดบกพร่องเท่านั้นน่ะถ้าเราตั้งสติพิจารณามีจุดบกพร่องเพราะฉะนั้นมีจุดอ่อนมีมลทินในตัวเราสิ่งที่เราจะขจัดปัดเป่าไปได้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันสร้างบุญกุศลคุณงามความดีทุกขณะทุกเวลาที่มีโอกาสแล้วก็จะไล่สิ่งไม่ดีไม่งามคือมลทินออกไปจากตัวเราสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าอนุปเพนะเมธาวีเป็นต้นแปลความว่าคนมีปัญญาทำกุศลคือความดีอยู่ทุกๆขณะทำกุศลคือความดีทีละน้อยทีละน้อยทุกๆขณะก็พึงขจัดมลทินหรือจุดบกพร่องของตัวเองไปได้โดยลำดับดังเหมือนช่างทองไล่สนิมทองไปได้ฉะนั้นแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมวิติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปริโยสาเนเนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์อำนาจพระพุทธธรรมกายเทพมงคลอำนาจบารมีธรรมของเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปักน้ำทั้งหมดนั้นจะมารวมกันเป็นตบะเดชะปรวะปัญจัยดลบันดาลประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยอุปสรรคและภัยอันตรายต่างๆเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติประสงค์สิ่งใดซึ่งเป็นในทางที่ชอบและที่ควรขอจงสำเร็จสมดังความประสงค์ในสิ่งนั้นจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมละนิธรรมนกถากราบพรรณนาถึงเรื่องวิธีขจัดมลทินหรือจุดบกพร่องของตนมาพอสมควรแก่เวลาขอสมวิติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้